เรียกได้ว่าเป็นแบบฟันมันนี่เนาะค่ะเพราะก็ถ้าสำหรับคนที่พ่อแม่ซัพพอร์ตอยู่แล้วเราแบบทำงานก็คือก็เราเหมือนไซด์มันนี่ที่แบบเอาไปอาจจะแบบทำอะไรก็ได้ไปซื้อของแพงๆก็ได้แต่ว่าก็แล้วแต่คนเนาะค่ะจริงๆการทำงานในวิทยาลัยเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่ก็แนะนำเหมือนกันนะเพราะว่ามัน maximize ประสบการณ์ที่เราจะได้จากการเรียนเพราะว่าจริงๆแล้ว schedule ในแต่ละเทอมอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันไม่หนักมากอ่ะมันมีเวลาให้เราไปเจอเพื่อนไปทำกิจกรรมอยู่แล้วคือระบบการศึกษามันเป็นอย่างนั้นเนาะมันก็คือมัน allow time ให้เราหาฮอบบี้ให้เรามีฟรีไทม์เล็กๆน้อยๆที่เราสามารถไปทำอะไรก็ได้ที่จะช่วยให้แบบชีวิตเรามันไม่ได้มีแต่เรียน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 อะแล้วพี่รู้สึกว่าอย่างงานที่เรายกตัวอย่างเนี่ยก็มีอะไรที่แบบน่าสนใจมากเลยแล้วก็จริงๆทุกงานในวิทยาลัยเนาะที่นักเรียนต่างชาติสามารถทำได้เนี่ยมันก็จ่ายตังค์อยู่แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นมินิมัมเวจใช่ไหมคะแล้วก็ในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยก็จะมีลิมิตว่าเราสามารถทำงานได้สัปดาห์ละ20 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่างานส่วนใหญ่แต่ละงานเนี่ยถ้าพี่เข้าใจไม่ผิดก็คือจะอยู่แค่สัปดาห์ละ3 ถึง 5 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเป็นงานที่อ๋อน่าจะค่ะมีน่าจะแล้วมีเพย์แต่ว่าจริงๆเขาอาจจะไม่ได้มีมินิมัมสำหรับ Community College เขามีแม็กซิมัมต่ออาทิตย์ให้ทีนี้สำหรับใครที่สนใจอยากทำงานแนะนำให้สมัครแน่นอนค่ะแต่ว่าสำหรับใครที่คิดว่าแบบถ้าทํางานแล้วแบบกลัวเรียนไม่ไหวหรือว่าแบบแบบอย่างเราเป็นคนนึงที่คิดว่าเราจะเรียนไหวหรือเปล่าจะมีเวลาแบบรีแลกซ์ไหมเราจะมีเวลาทำการบ้านไหมเป็นพวก overthinking จริงๆให้ลองก่อน จริงๆตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่แต่ว่าทีนี้เขา prioritize school over work ตารางทำงานของเราจะไม่ชนกับที่เราเรียนแน่นอนแล้วก็ถ้ามีสอบหรือว่าต้องไปเตรียมตัวทำนู่นทำนี่สามารถคุยกับเมเนเจอร์ได้ว่าเราต้องแบบเราขอลานะวันนี้หรือว่าสมมติว่าป่วยหรือว่าอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือ flexible แต่ว่าอยู่ในระดับที่ว่าเนาะต้องทำให้ต้องแบบมันต้องยอมรับได้ไม่ใช่แบบโอ้ยจะลาวันนี้วันนู้นก็คือต้องมี responsibility สำหรับการทำงานนะจุดนั้นแต่ว่าสำหรับใครที่กังวลว่าแบบจะเรียนไม่ได้ยังไงแต่ก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาอนุญาตแล้วก็จริงๆงานที่วิทยาลัยไม่ได้อาจจะไม่ได้เยอะอย่างที่คิดไม่ใช่ว่าแบบไปแล้วก็ต้องทำงานทำแน่นอนว่าสำหรับโพสิชันเรามีเวลาว่างก็เยอะค่ะเขาก็จะทดแทนให้โดยการที่แบบแบบอยู่ทำการบ้านได้นะแบบในช่วงเวลาที่ทำงานต้องมาหรือว่าถ้ามีงานต้องทำที่เป็นงานก่อนก็ให้ทำงานก่อนแล้วค่อยไปทำการบ้านได้ซึ่งถือว่าก็คิดว่าดีนะคะเขาไม่ได้แบบ super strict ว่าแบบอยู่ห้ามทำนู่นทำนี้ทำนั่นแบบเขา allow ให้อยู่ทำการบ้านได้ซึ่ง you know pay to do homework is not a bad deal ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตการทำงานที่ดีเนาะแล้วก็มีบาลานซ์ที่ดีด้วยยังไงเราก็ยังไปเรียนอยู่แล้วงานที่เราจะได้ในวิทยาลัยเนี่ยเขาก็เข้าใจในประเด็นนั้นแน่นอนก็สำหรับใครที่สนใจกำลัง consider การทำงานในวิทยาลัยด้วยก็ถือว่าเราทั้งสองคนก็แนะนำ นะคะแล้วหลังจากที่เราเรียนจบจาก Associate Degree จาก Edmond แล้วเนี่ยอยากจะให้เล่าถึงประสบการณ์การ transfer สักหน่อยว่าเรามีการตัดสินใจอย่างไรเรา transfer out of state ด้วยเนาะซึ่งมันจะมี process ที่ต่างกับการ transfer เข้ามหาวิทยาลัยในรัฐเดียวกันค่อนข้างมากแต่ก็ทำได้เป็นเรื่องที่เด็กนักเรียนต่างชาติก็ทำกันปกติอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่อยากให้เราเล่าประสบการณ์แล้วก็ขั้นตอนการ transfer ตรงนั้นนิดนึงค่ะก็ตอนที่ตัดสินใจว่าจะ transfer out of state ก็คือช่วงที่ได้รับคำตอบจากมหาลัยมาแล้วจริงๆเราสมัคร in state แค่ UW ที่เดียว UW Seattle
แล้วก็สมัครที่อื่นเป็น out of state หมดจริงๆอย่างที่พี่พูดมาว่าแบบ process มันต่างกันมากถ้าความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าไม่ต่างนะคะ application คล้ายๆกันหมดก็มีแบบเขียน essay มีส่ง transcript แต่ว่าทีนี้ตัวที่ยากอาจจะเป็นแค่เครดิตที่สามารถ transfer ได้หรือว่า requirement ว่าเขาจะต้องการอะไรแต่ละมหาลัยก็จะต่างกันไปค่ะไม่ใช่ว่าโซนรัฐนี้เป็นอย่างนี้รัฐนี้เป็นอย่างนี้รัฐนี้เป็นอย่างนี้ก็คือจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับมหาลัยเลยว่าเขาต้องการ requirement แบบไหนอย่างเช่นสมมติว่าบางคนอยากไป UC UC Berkeley UCLA อะไรก็ตามเขาอาจจะ require ว่าแบบ business student อาจจะ require Calculus 3 from Edmonds College แต่ว่าอย่างที่สมมติUW Seattle อาจจะ require แค่ Calculus 1หรือว่ามหาลัยอย่าง Seattle UW Seattle อาจจะ require essay ที่ต้องเขียนสอบเข้าบางมหาลัยอาจจะไม่ก็คือจริงๆก็ varies through university สำหรับการสมัครเอ๊ะหนูพูดถึงไหนนะเรื่องแอปพลิเคชันที่ต่างกัน school by school เรื่องของการสมัครใช่ไหมคะมันจริงๆมันแล้วแต่โรงเรียนนะคะแอปพลิเคชันอย่างบางที่แทบไม่มีอะไรที่จะต้องใส่เลยค่ะแบบว่าก็แค่ชื่อนามสกุลมาจากที่ไหนอยากเข้าทำไมถึงอยากเข้าที่นี่แล้วก็ส่งทรานสคริปต์จบบางที่เยอะมากอย่างเช่นยูดับเซียโทรถามตั้งแต่เรียน elementary school ที่ไหนเรียน high school ที่ไหนเรียนไปไหนมาบ้างพ่อแม่ทำอะไรได้เงินเท่าไหร่ อย่างนี้ก็จะแล้วแต่ว่าส่วนมากถ้าเป็น international student เขาจะขอแบงก์การันตีค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่สามารถ support เราได้ไหมหรือว่าเรามีกำลังที่จะจ่ายเงินไหวไหมจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ look out เพราะว่าเวลาสมัครมหาลัยขอให้ดูไม่ใช่แค่แรงกิ้งอย่างเดียวขอให้ดูว่าค่าเทอมเท่าไหร่เพราะว่าบางที่แพงมากๆสำหรับ out of state student หรือ including international student ค่ะอาจจะเป็น your dream school ก็จริงแต่ว่านะการ support ทางด้าน financially อาจจะลำบากสำหรับคุณพ่อคุณแม่มันจะมีโรงเรียนตั้งแต่ที่แบบอาจจะแบบ15,000 20,000หรือว่าอาจจะมากขึ้นไปถึงอย่างเช่น University of Southern California อาจจะมากถึงต่อปี80,000ก็คือ80,000 เหรียญก็ซึ่งก็คือเยอะเยอะมากค่ะก็อยากให้ดูไว้ว่าแบบเราไหวหรือเปล่าก่อนที่จะสมัครแล้วในระบบการตัดสินใจของเราอะค่ะเราได้มีการรีเสิร์ชอะไรบ้างหรือว่าไปใช้รีซอร์สไหนบ้างที่ช่วยให้เราตัดสินใจได้บ้างค่ะก็จริงๆสำหรับเด็กทุกคนที่เรียนอยู่ที่รัฐวอชิงตันก็จะอยากเข้า University of Washington Seattle Campus ก็จะเป็นแบบ number one ของทุกๆคนว่าอยากเข้าจริงๆมันเป็นเรื่องที่ดีมากค่ะคิดว่าทุกคนน่าจะเด็กๆทุกคนที่อยู่ด้วยกันก็สมัครที่นั่นกันหมดการตัดสินใจของเราจริงๆเป็นคนที่ไม่มี dream school อาจจะ apply to หลายๆคนว่าแบบเอ้ยไม่มีอะไรที่อยากจริงๆขอแค่ว่าแบบไปเรียนต่อก็โอเคเรายืนที่ดีจริงคุณพ่อก็ช่วยเยอะค่ะว่าแบบโรงเรียนไหนดีบ้างก็สมัครไปน่าจะประมาณ7-8โรงเรียนก็ได้ผลตอบรับกลับมาดีหมดค่ะแล้วก็การหาโรงเรียนจริงๆ advisor ช่วยได้เยอะพอสมควรนะคะแล้วก็สมมติเรามีมีติ้งกับเขาแล้วก็ไปถามเขาว่าแบบแบบมีโรงเรียนไหนแนะนำไหมหรือว่ามีอะไรที่แบบต้อง look out ไว้บ้างว่าแบบถ้าจะ transfer out of state อยู่จะต้องมี requirement อะไรจริงๆคุยกับ advisor จากโรงเรียนที่เราเลือกมาแล้วจะทำให้เรา
process เราเร็วขึ้นเพราะว่า advisor ไม่ใช่คนที่จะตัดสินใจในชีวิตเรา เขาแนะนำได้ใช่แต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าเอออยู่ควรไปโรงเรียนนี้นะว่าแบบมันดีจริงๆทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนหมดค่ะว่าแบบอยากจะทำอะไรอยากสมัครเข้าโรงเรียนไหนอยากเรียนสาขาอะไรเราจะต้องมีความกล้าในการตัดสินใจของชีวิตแบบชีวิตเรามากขึ้นซึ่งจริงๆคิดว่าเป็นอะไรที่ยากสำหรับเราที่แบบน้องแบบเด็กๆก็มีคุณพ่อคุณแม่จะตัดสินใจให้หมดว่าต้องไปเรียนเรียนไหนทำอะไรเรียนพิเศษไหมแต่ว่าพอมาถึงชีวิตเราจริงๆเราไม่เคยตัดสินใจให้ตัวเองเลยว่าแบบเราอยากทำอะไรบ้างก็คิดว่าเป็นอย่างหนึ่งที่ทำให้ฝึกเราด้วยค่ะเพราะว่าตัดสินใจว่าจะต้องทำอะไรทีนี้อย่างที่บอกไปว่า requirement ของแต่ละมหาลัยก็จะต่างกันทีนี้ทำ advisor เป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่าเว็บไซต์มหาลัยงงมาก จากประสบการณ์ส่วนตัวคิดว่าแบบบางมหาลัยหาข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน process หรือว่า requirement ของดีกรีนี้คิดว่างงค่ะแบบหายากค่ะแบบหายังไงก็หาไม่เจอถูกหรือเปล่าถ้าไม่มั่นใจก็ค่ะถาม advisor เขาก็จริงๆ advisor คนนี้ช่วยหนูเยอะมากตั้งแต่โรงเรียนตั้งแต่แอปพลิเคชันมีอะไรบ้างจะต้องเรียนวิชาไหนบ้างเพื่อที่จะสมัครเข้าได้จะต้องมีเกรดเท่าไหร่เดดไลน์วันไหนแล้วก็ทุกๆโรงเรียนเขาจะ require ให้เขียนเอเซ่ค่ะทีนี้พร้อมแต่ละอันก็จะต่างกันไปอย่างเช่นโรงเรียนนี้ถามว่าทำไมถึงอยากเข้าคณะนี้เรามีแบ็กกราวด์อย่างไรมีอะไรอินสปายร์เราอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าอยู่จะพร้อมจะอยู่ใน range เดียวกันหมดอยู่ในแบบคำถามกลุ่มใกล้ๆกันอาจจะมีอะไรแตกต่างกันไปทีนี้ตัวช่วยเราก็คือ advisor ค่ะเราก็ขอให้เขาอ่านให้ทำแบบรีวิวให้เราว่าแบบตรงไหนดีไหมตรงนี้ดีหรือเปล่าตรงนี้ต้องแก้ grammar ผิดหรือว่าอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องแบบจุกจิกจุกจิกเล็กๆไปหมดแต่ว่าสามารถดูว่า overall ว่าแบบ essay เราไปยังไงเพราะว่า essay เป็นตัวสำคัญที่จะทำให้เราติดมหาลัยค่ะแล้วก็advisor จริงๆไม่น่ากลัวอย่างที่ทุกคนอาจจะคิดว่าแบบเอ้ยแบบเออเขาแบบอย่างงู้นอย่างนี้จริงๆ advisor เข้าหาง่ายเขาใจดีค่ะก็คือถ้ามีอะไรก็ขอให้ถามให้ไปแบบต้องเนาะต้องกล้าถามนิดนึงเพราะว่าอยู่ตัวคนเดียวแล้วแบบไม่มีใครช่วยเราเราก็ต้องแบบถ้ามีอะไรสงสัยเราไม่เข้าใจก็ให้ขอให้ถามมีคนพร้อมที่จะช่วยเสมอค่ะนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะสำหรับ transfer จริงๆอยู่ที่เราหมดว่าอยากไปไหนจริงๆบางคนไปแบบ UC Berkeley อะไรก็ได้นั่นก็เป็นหนึ่งใน dream school อาจจะเป็นหนึ่งใน dream ของหลายคนเราก็มีเพื่อนที่ไป UC Berkeley เหมือนกัน UCLA หรือว่าอาจจะ transfer ไปที่Germany ก็มีคนหนึ่งอีกคนหนึ่งไป University of Alberta which is in Canada จริงๆมัน limitless มากค่ะอยากไปไหนก็ได้ก็หลายๆคนอาจจะตกใจนะที่เราบอกว่าสมัครไป7 ถึง 8สถาบันเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนต่างชาติเนาะเพราะว่าเราก็ต้องมีที่เรียนอะคือยังไง Advanced College หรือว่าหลายๆ College ก็มี Transfer Guarantee อยู่แล้วเนาะแต่ว่าก็เป็น Average Number ของคนที่สมัครไปเรียนต่อนะคะไม่ได้น่าตกใจอะไรแต่ว่าหลายๆคนอาจจะแบบโอ้ต้องสมัครไปเยอะขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่ได้มีลิมิตเนาะว่ามินิมัมเท่าไหร่แม็กซิมัมเท่าไหร่แต่อันนี้ก็จะเป็น average number ของ เด็กนักเรียนต่างชาติหลายๆคนแล้วแต่คนเลยนะคะบางคนก็อาจจะสมัครแค่ที่2ที่บางคนอาจจะสมัครแบบ5ที่มีเพื่อนคนหนึ่งก็เยอะหน่อยก็เกือบ20 กว่าที่ก็มีแต่ว่าจริงๆการสมัครเยอะๆอ่ะมันแล้วแต่ว่าแรงกิ้งโรงเรียนเราเป็นยังไงที่เราสนใจยากไหมแบบacceptance rate เท่าไหร่สำหรับคนที่สมัครแค่ที่2ที่อาจจะไม่ได้สมัครโรงเรียนที่แบบมีการแข่งขันสูงมากอาจจะเป็นแบบ local school หรือว่าแบบ state U ซึ่งการแข่งขันไม่ได้สูงเท่าแบบ U of University of มันจะก็ต่างกันจริงๆแล้วแต่คนเลยค่ะแต่ว่าทีนี้ก็ต้องมาก็อย่างที่พี่เคยพูดไว้ว่าแบบการตัดสินใจของเราก็อาจจะมีแค่แบบอ๋อโรงเรียนแบบที่เป็น dream school โรงเรียนที่แบบ50-50โรงเรียนที่อ๋อยังไงก็ได้แน่ๆ
ครึ่งก็คือเราให้แบบให้เราแบบเลือกไว้ว่าแบบโรงเรียนนี้สมัครอันนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าเรามีเซฟสกูลไว้ก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปหาโรงเรียนอีกถ้าเราไม่ติดเราอาจจะแบบขาดช่วงต่อโรงเรียนก็จะงงว่าแบบทำไมยูไม่เรียนเดือนนี้ถึงเดือนนี้แบบเป็นอะไรก็จะอาจจะทำให้เราสมัครมหาลัยได้ยากขึ้นแต่ว่าค่ะ average ก็ประมาณ5 ขึ้น6 ขึ้นหมดก็ไม่ต้องตกใจแล้วก็แอปพลิเคชันไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะ